ยังคงอยู่กันในเรื่องของสุขภาพแต่ว่าเป็นสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับโดยทางด้านของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาครับได้มีการมอบหมอนยางพาราให้กับผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลาครับนายพนัทพลโกศิยาพรผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการยางแห่งประเทศไทยครับได้มีการมอบนะครับหมอนยางพาราจำนวน20ใบให้กับศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลาครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ทางด้านของสากลแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ำทะลุจำกัดตำบลถ้ำทะลุอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาครับภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางการพัฒนาด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบกิจการยางกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านยางพาราสู่สังคมครับทางผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาก็กล่าวค่ะว่าสำหรับโครงการนี้ค่ะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่การยางแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเพิ่มพูนค่ายางพาราให้สูงขึ้นค่ะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและนำไปต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อใช้ในการเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้มีการจำหน่ายราคายางจำหน่ายยางในราคาที่สูงขึ้นและประชาชนก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่แปรรูปมาจากยางพาราค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์หมอนยางพารานะครับเป็นหมอนที่ผลิตมาจากยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปตามมาตรฐานจนออกมานะครับในรูปแบบของหมอนที่มีคุณสมบัติก็คือคืนรูปได้ดีเมื่อมีแรงกดลงไปมีความยืดหยุ่นนะครับมีความนุ่มไม่กักเก็บความชื้นและก็ยังคงทนอยู่ได้นานครับทางนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยและก็เหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับผู้สูงอายุจะช่วยในเรื่องของการป้องกันตัวไรฝุ่นลดการเป็นภูมิแพ้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดและป้องกันภาวะโรคกระดูกเขาเรียกว่าภาวะโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับแล้วก็ลดความตึงเครียดได้ด้วยนะครับ